ช่วงนี้กลับไปติดตามบรรยากาศที่นครชิคาโกของสหรัฐนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้นำประเทศเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ประธานาธิบดีโอบามารวมไปถึงมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลข1ลูกสาวแล้วก็รองประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะขึ้นไปขอบคุณประชาชนบนเวทีค่ะก็มีการโบกไม้โบกมือส่วนท่อนสุดท้ายของสุนทรพจน์ในวันนี้นะคะประธานาธิบดีโอบามาก็ขอใช้เวทีนี้ในการกล่าวขอบคุณหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะรวมไปถึงภรรยาของตนเองมิเชลโอบามาด้วยประธานาธิบดีโอบามาก็ระบุว่ามิเชลเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภรรยาเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นแม่ของลูกของเขาด้วยนะคะและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตอนที่มิเชลโอบามาขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเจ้าตัวมีการถามประชาชนนะคะว่าเธอก็หวังว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยภาคภูมิใจในตัวเธอวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโอบามานะคะออกมาบอกกับทุกคนในฮอลล์นี้เลยค่ะว่าทุกคนภูมิใจในตัวมิเชลโอบามาแล้วตัวเขาเองก็ภูมิใจในตัวภรรยาของเขานะคะแล้วก็มีการกล่าวขอบคุณลูกสาวบอกว่าลูกสาวเนี่ยทำให้เขาภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นพ่อรวมไปถึงโจไบเดนค่ะรองประธานาธิบดีนะคะโอบามาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นแต่ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกับเขาเลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงบนเวทีวันนี้นะคะก็คือบอกว่าขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ตัวเขาที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในตัวของทุกๆคนเนี่ยสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะและตอนนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็อำลาเวทีไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะลงจากเวทีไปแล้วค่ะซึ่งก็ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะนั่นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์เหมือนกันการกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นการพบปะสื่อมวลชนสาธารณชนครั้งแรกหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งนะคะตอนที่เขาชนะการเลือกตั้งก็มีการขึ้นมากล่าวเรื่องของชัยชนะในวันนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสพบปะกับสาธารณชนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมรอติดตามนะคะก่อนที่เหลืออีกประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวนายโดนัลด์ทรัมป์ก็จะขึ้นมาสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็จะหมดวาระของประธานาธิบดีคนเก่าอย่างบารักโอบามาไปค่ะซึ่งต้องรอจับตานะคะเพราะว่าการเมืองสหรัฐในเวลานี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าถือเป็นประเทศมหาอำนาจของทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะและในวันนี้ก็อำลาตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายที่หลายคนบอกว่าจับใจแล้วก็กินใจเหลือเกินนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้กล่าวถึงผลงานของตัวเองเท่านั้นแต่ว่ามีการกล่าวขอบคุณทุกคนและขอเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเนี่ยยึดมั่นในคุณค่าของชาวอเมริกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ